สวัสดีทุกคนพ่อหนุ่มน้อยเธอดูยุ่งนะวันนี้กำลังทำอะไรเธอกำลังทำการ์ดให้คุณพ่อในวันพ่อใช่ไหมเป็นเด็กดีมากเลยแต่ระวังกันไกลด้วยนะมันคมและอันตรายโอ้ไม่เบบี้ทอมเธอเป็นอะไรไหมนั่นล่ะคือเหตุผลที่ต้องระวังของมีคมเป็นความคิดที่ดีเบบี้แมทไปตามทอมมาช่วยพวกเราเบบี้แฟรงค์อยู่ตรงนี้กับเบบี้ทอมนะสวัสดีทอมนายกำลังทำความสะอาดสำหรับมื้อค่ำในวันพ่อคืนนี้ใช่ไหมทอมเบบี้ทอมเกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่เขาตอนที่เขาอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะนายช่วยหน่อยได้ไหมไม่ต้องห่วงเขาไม่เป็นไรแต่เขาต้องการการตรวจเช็คที่อู่นะไงทุกคนดีนะที่เธอซ่อนการ์ดเอาไว้แล้วทอมไม่รู้ว่าเธอกำลังจะทำให้เขาแปลกใจดูสิเขามาแล้วเบบี้ทอมพ่อของเธอสงสัยว่าเธอได้รับความเสียหายขนาดนี้ที่สนามเด็กเล่นได้ยังไงโอ้ยังไงก็ตามทอมบอกว่าเธอยางแบนและประตูก็เสียหายเราต้องไปที่อู่เพื่อซ่อมมันตอนนี้เราไปที่อู่กันเถอะถึงแล้วเบบี้ทอมพ่อของเธอบอกว่าเราต้องเปลี่ยนประตูใหม่ไม่มีวิธีอื่นที่เราจะซ่อมมันได้อันนั้นก็ดีนะทอมมาติดตั้งกันดีกว่าดีขึ้นไหมฮะเบบี้ทอมคราวนี้เรามาดูยางที่แบนโอ้ไม่ทอมบอกว่าเขาไม่มียางสำรองในไซส์เดียวกันกับเธอเราต้องลองใช้วิธีอื่นดูจนกว่าทอมจะมีล้อใหม่พลาสเตอร์เป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมนั่นละที่ควรทำตอนนี้ตอนนี้เราต้องเป่าลมเข้าไปอีกครั้งรอแป๊บนึงนะเบบี้ทอมพ่อของเธอมีอะไรบางอย่างพิเศษให้เธอเบบี้ทอมนี่คือสเปรย์เคลือบพิเศษมันจะทำให้ไม่มีอะไรมาเปื้อนติดกระจกหน้ารถของเธออีกตอนนี้ไปได้แล้วเบบี้ทอมแต่จำไว้นะว่าต้องระวังและอย่าขับเข้าไปใกล้ของมีคมอ่า
ดูนั่นเบบี้ทอมเพื่อนๆของเธอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะทอมลาก่อนเพื่อนๆแล้วเจอกันคราวหน้าทอมเจ้ารถล่าสวัสดีเบบี้แฟรงค์สบายดีไหมวันนี้โอ้ใช่เธอมีไข้และดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิทำให้เธอคัดจมูกโอ้ว้าวดูที่ดอกเดซี่สิสวยจังแต่ฉันจะไม่เข้าไปใกล้นะถ้าฉันเป็นเธอน่ะเบบี้แฟรงค์โอ้อุ๊ปส์โอ้สวัสดีเคที่เบบี้แฟรงค์ได้กลิ่นดอกเดลซี่ยักษ์แถวๆนี้และเขาล้มลงไปแล้วใช่แล้วเบบี้เคที่ฉันคิดว่ากระจกมองข้างของเบบี้แฟรงค์แตกน่ะถูกต้องเบบี้เคที่ฉันมั่นใจว่าทอมเจ้ารถลากสามารถวางแผนที่จะซ่อมเบบี้แฟรงค์ได้แน่ๆสวัสดีทอมสวัสดีเบบี้ทอมเบบี้แฟรงค์ต้องการความช่วยเหลือเขาลื่นล้มและทำกระจกมองข้างแตกเธอคิดว่าเธอช่วยได้ไหมเยี่ยมเบบี้แฟรงค์จะต้องสบายใจแน่ๆไม่ต้องห่วงนะเบบี้แฟรงค์ทอมมาลากเธอกลับไปที่อู่และจะซ่อมเธอเองขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือนะเบบี้เคที่แล้วเจอกันอีกนะโอเคทอมเธอคิดว่าเราต้องการกระจกมองข้างอันใหม่ให้เบบี้แฟรงค์งั้นเหรอโอเคเยี่ยมแสดงฝีมือเลยทอมเบบี้แฟรงค์พร้อมจะไปได้หรือยังทอมโอ้ฉันสงสัยว่าทอมจะทำอะไรโอ้ว้าวทอมนั่นคือสติ๊กเกอร์กันชนสำหรับเบบี้แฟรงค์เหรอสวยมากตอนนี้เธอมีดอกเดซี่ที่จะไม่ทำให้เธอจามอีกแล้วโอเคเบบี้แฟรงค์ฉันคิดว่าเธอพร้อมจะกลับบ้านแล้วนะไงเบบี้เคที่เธอมาทำอะไรอยู่ตรงนี้โอ้ดอกเดซี่สำหรับเบบี้แฟรงค์เหรอฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นความคิดที่ดีนะเบบี้เคที่โอ้เข้าใจละเบบี้แฟรงค์มันคือดอกไม้พลาสติกมันไม่ทำให้เธอจามเบบี้แฟรงค์ฉันคาดว่าเธอมีดอกเดซี่2ดอกแล้วนะขอบคุณนะเบบี้เคที่เป็นวันที่โชคดีของเธอจริงๆเบบี้แฟรงค์
ระวังด้วยนะเบบี้เคที่เราไม่ต้องการให้กระจกมองข้างแตกอีกแล้วขอบคุณความช่วยเหลือทั้งหมดในวันนี้นะทอมขอให้สนุกกับกระจกมองข้างอันใหม่นะเบบี้แฟรงค์ว่าไงอีเซนงานเยอะหรเกิดอะไรขึ้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่นะเราต้องเรียกคนมาช่วยฉันจะไปเรียกทอมเจ้ารถลากมาให้ทอมนี่ทอมอีเซนเจ้ารถดำต้องการความช่วยเหลือจากเธอเดี๋ยวฉันจะบอกทางให้เขาอยู่แถวพื้นที่ก่อสร้างรีบไปเร็วทางซ้ายเลยนั่นแหละเกือบถึงแล้วทอมไม่ต้องห่วงนะอีเซนทอมกำลังมาแล้วเขาอยู่ไหนนะอยู่นั่นไงนี่อีเซนทอมมาช่วยแล้ว เรามีปัญหาทอมกระบะท้ายของอีเซนค้าง ไม่ต้องกังวลอีเซนเราจะพาเธอไปโรงจอดรถแล้วก็ซ่อมเธอโธ่อีเซนหนักเกินไปสงสัยเป็นเพราะหินที่เขาบรรทุกอยู่แน่เลยทำยังไงดีล่ะทอมมีไอเดียไหมจริงสิไปเรียกชาลีเจ้ารถเครนมาช่วยดีกว่านี่ชาลีมาช่วยหน่อยได้ไหมเยี่ยมไปเลยตอนนี้อีเซนก็มีน้ำหนักเบาพอที่จะลากไปโรงจอดรถได้แล้วขอบคุณนะชาลีเรามาถึงแล้วอีเซนปัญหาคืออะไรทอมจริงสิน็อตที่เชื่อมกระบะท้ายแน่นเกินไปงั้นไปหาไขควงมาคลายน็อตให้หลวมหน่อยดีกว่าไขควงอยู่ไหนล่ะทอมหาเจอไหม เก่งมากทอมตอนนี้กระบะท้ายของอีเซนก็ขยับขึ้นลงได้เหมือนเดิมแล้วดูเหมือนว่ายางจะแบนด้วยนะเราต้องใช้เครื่องสูบลมเติมนมให้แล้วล่ะเครื่องสูบลมอยู่ไหนเอ่ยอยู่นั่นไงเธอจะต้องเติมลมเข้าไปให้เต็มเลยนั่นแหละโอเคทอมเธอคิดว่าอีเซนต้องได้รับการทาสีใหม่ด้วยใช่ไหมไม่ใช่สีนั้น
เราจะไปหาสีอื่นได้ที่ไหนกันล่ะบนชั้นดีไหมดีมากทอมนั่นคือสีที่ถูกต้องว้าวอีเธนดูเหมือนรถคันใหม่เลยดูสิว่าเขามีความสุขมากแค่ไหนมีอะไรอีกเหรอทอมสังเกตเห็นอะไรนั่นสินะไฟเบรกของอีเธนไม่ทำงานต้องหาดีๆนะเธอต้องหาอันที่ใช้ได้สำหรับเขาเท่านั้นไม่ใช่น้ำมันไฟกระพริบอันนี้ก็ไม่ใช่นี่คือไฟหน้าเพราะมันสีขาวอันนี้แหละไฟเบรกจะมีสีแดงดีมากทอมเข้ากันได้พอดีเลยชอบไหมล่ะอีเธนเธอดูดีมากเลยนะบายอีเธนแล้วเจอกันใหม่ทอมทอมเจ้ารถลากสวัสดีทอมกำลังออกกำลังกายตอนเช้าอยู่เหรอว้าวกล้ามขึ้นเป็นมัดๆเลยนะทอมลิลลี่กำลังกลับมาจากโรงเรียนและอีธานกำลังออกมาจากไซต์ก่อสร้างเธอมีหินกองเยอะเลยอีธานกำลังเอาไปทิ้งเหรอโอ้ไม่อีธานหินตกไปโดนกระจกท้ายของลิลลี่ลิลลี่เป็นไรไหมมันไม่โอเคแน่ๆถ้าเธอเป็นแบบนี้ไปตามทอมมาเถอะเขาจะลากเธอไปซ่อมที่อู่ของเขาเธอไม่สามารถขับไปทั้งๆที่กระจกท้ายแตกแบบนี้ได้นะทอมอีธานกำลังเอาหินไปทิ้งและหินมันหล่นใส่ลิลลี่กระจกของเธอแตกเธอช่วยหน่อยได้ไหมลิลลี่อีธานทอมมาช่วยแล้วจะทำอะไรก่อนทอมเธอจะต้องถอดที่ปัดน้ำฝนเพื่อที่จะได้เอาเศษกระจกออกใช่ไหมอ
เยี่ยมเธอถอดกระจกออกไปแล้วมีกระจกให้เลือกเยอะเลยทอมมันดูดีมากๆใหม่และใสปิ๊งเลยและสะอาดด้วยนะเดี๋ยวก่อนนั่นดูไม่ถูกต้องนะนี่ทอมเธอกำลังแกล้งว่าเราจะสังเกตเห็นที่ปัดน้ำฝนมันใส่กลับด้านอยู่ใช่ไหม เสร็จแล้วลิลลี่ขอบคุณมากนะทอมลาก่อนทุกคนแล้วเจอกันคราวหน้าลดความเร็วหน่อยแมทไฟจราจรเป็นสีแดงนะเปิดไฟหวอเร็วเกิดอะไรขึ้นไฟเธอเสียหรอระวังลิลลี่เบรกเร็วโอ้ไม่นะดูไม่ได้เลยแมทลิลลี่พวกเธอโอเคไหมฉันจะไปตามทอมเจ้ารถลากมาช่วยนะแมทลิลลี่ช่วยดูแลแมทด้วยนะนี่ทอมแมทเจ้ารถตำรวจต้องการความช่วยเหลือเธอรีบมาช่วยหน่อยได้ไหมเขาอยู่ตรงทางแยกตรงไปเลยอีกไม่ไกลแล้วอยู่นี่ไงเตรียมลากแมทกลับไปที่อู่ซ่อมรถกันมาถึงแล้วไม่ต้องห่วงนะลิลลี่เราใช้เวลาไม่นานหรอกกระจกข้างของแมทบิดไม่ได้รูปเชียวเธอมีอะไหล่ไหมทอมนี่ไงเยี่ยมมากทำอะไรต่อดี
นั่นสินะเราทาสีทับรอยขูดพวกนี้ได้ไหมเราจะใช้สีอะไรดีล่ะสีขาวหรอได้เลยแล้วสีดำเป็นยังไงล่ะเยี่ยมมากเราต้องใช้แปรงทาสีด้วยไหมเอ่ยเยี่ยมเลยมาทาสีตรงส่วนสีดำกันนั้นดูดีมากเลยมีอะไรที่เราพอจะช่วยแมทได้อีกไหมเอ่ย เยี่ยมเลยอะไรล่ะ ไซเรนอันใหม่นั่นสินะนั่นดูดีขึ้นเยอะเลยลิลลี่อยู่นี่เองนี่ลิลลี่ทอมช่วยซ่อมแมตเรียบร้อยแล้วนะเขาไม่เป็นไรแล้วแมตได้เวลาไปตามจับรถซิ่งกันแล้วบ๊ายบายทอมขอบคุณที่ช่วยนะ